มีคนพิมพ์แจกด้วยพูดจบพิมพ์แจกกันเลยจำได้แม่นแล้วยอมนะคุณเลยสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินามาปะทะนะโมโอ้โหคุณจิราพรเนี่ยคิดได้ยังไงอะไรจำได้ทันทีแล้วพิมพ์ทันทีเหรอเฮ้อะไรจะปานนั่นขออนุญาตหน่อยนะภาษาหลวงพ่อคูณนะอะไรจะปานนั่นอีนางภาษาหลวงพ่อคูณโอเคยินดีด้วยครับยอดเยี่ยมไปไปโอเคครับเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่แล้วถ้าเราลงมือทำเราจะหายโง่หรือไม่คะลุงแล้วการทำตามใครๆจะมีอะไรเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเราตามมาถูกทางไหมคะสำนวนตามผู้ใหญ่มาไม่กะสำนวนตามผู้ใหญ่มาไม่กะอยู่แต่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่คนนั้นคือใครถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเราใครก็ได้โลกนะครับถ้ามันไม่มีคุณธรรมอย่าตามมันถ้ามันไม่มีเมตตาธรรมหาเหวอะไรจะไปตามมันโอเคไหมครับผมพูดแค่นี้เข้าใจไหมเนี่ยนี่ผมโยงมาถึงบ้านเราแล้วผู้ใหญ่คนนั้นถ้ามันไม่มีคุณธรรมหาอะไรเลยไม่ไปทำอะไรอย่าไปตามมันอย่าโง่ไม่รู้ว่าใครตามมันนั่นคือโง่อย่าไปฟังคำสั่งมันโอเคไหมครับนะอย่าให้เอาคำสั่งมาปฏิบัติอย่าทำแค่นี้วินิจฉัยไม่ได้แหละท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับใช่ไหมฮะดูแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่เราสักนิดเดียวโอเคไหมครับนะมันจะมาดูแลอะไรของเราขนาดนั้นอีน้องมันก็ตายห่าไปเข้าใจไหมครับคิดอย่างนี้เลยใส่ว่าตายห่าไปเลยถ้าเห็นว่าไม่ดีอยู่แล้วมันก็หนักแผ่นดินประมาณนั้นนะครับพอแล้วนะครับเรื่องคนนะเชิดชูตัวบุคคลจริงๆเนี่ยถ้าจะเชิดชูนะถ้ามีผู้บรรลุธรรมในประเทศในโลกเชิดชูตรงนั้นจะดีกว่าแม้ว่าเขาจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้แต่ก็ให้ปัญญาให้ความเฉลียวฉลาดนะให้การประกอบอาชีพให้หลักเกณฑ์ให้หลักการตรงนี้ต่างหากที่มันยืดยืนยงคงกระพันนะ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 ผู้มีอำนาจทางโลกยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่วันข้ามโอเคไหมผู้มีอำนาจทางธรรมโอ้โหดูสิพระพุทธเจ้านะ 2,500 ปีแล้วศักยภาพของพระธรรมยังคงมีอยู่ถึงเลยถึง50นั่นคือผู้มีอำนาจทางฝั่งธรรมและหรือพระศาสดาทั้งหลายก็ตามเนี่ยนะอย่างทางด้านกลุ่มอามินนะฮะนะคือท่านนบีมุฮัมมัดกลุ่มอามินก็คือพระเยซูเจ้าเห็นไหมครับนั่นคือฝั่งพระธรรมยืดยาวมาขนาดนี้ก็เรียกว่าอำนาจทางฝั่งพระธรรมโอเคไหมอำนาจทางโลกเดี๋ยวมันก็ตายหาหมดโอเคไหมครับเดี๋ยวไปเกาะติดมันเป็นอังคารพอนะพอแล้วครับนะพอแล้วครับนะอย่าไปรับคำสั่งมาปฏิบัตินะคำสั่งมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะโอเคไหมผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยนะใครก็ด้ามจะเป็นหมู่บ้านตำบลเหมือนกันแล้วครับผู้นำแบบนั้นอย่าไปตามมันโอเคไหมครับนะนะขออนุญาตครับหนังนิดนึงครับวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าผู้นำที่ดีนั้นต้องมีเมตตาธรรมมันอีกคำจุนอะไรต่างๆนาได้ต้องมีเมตตามีความกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาด้วยประจำใจนะมันจะโหดเหี้ยมไปทำหาทำไมก็น่ากระหน่ายรู้นะมันจะได้อะไรกันมันเป็นความสุขอะไรก็น่ากระหน่าเลยไอการทำให้คนทะเลาะกันเนี่ยมันมีอย่างนั้นมันมีพวกนี้ไม่ตายดีหรอกใครก็ตามเป็นหัวหอทำให้คนทะเลาะกันฮ
อันจริงๆมันถึงยุคที่มันจะมอดม้วนมรณงมาสังขาราธรรมากุศลาธรรมาเข้าป่ายาคาฝังบางเผาว่าแง่แง่แล้วรู้ไหมดูกำลังคุยกับใครเนี่ยเอามาจะบอกพระราชบัตรของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเนี่ยลุงกำลังคุยกับทางนู้นต่างหากแต่ผมพูดเป็นภาษาพระคุณอย่างนี้แหละครับว่าไปโน่นเนี่ยไปเข้าป่าบางนัดอีกตามเคยลุงลุงเนี่ยชอบแวะเข้าป่าบางนัดอยู่เรื่อยเลยโอเคนะอีกทีหนึ่งนะครับคุณกฤษกรนะครับคุณกฤษกรนะครับลองฟังให้ดีนะตรงนี้นะจะอธิบายให้มันเป็นหลักการเอาไว้นะครับฟังให้ดีนะฮะ เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ฟังอันนี้ฟังต้นทางของภาษานี้ก่อนเป็นภาษาลุงทั้งหมดที่ว่าลุงเริ่มต้นบอกว่าอย่าเชื่อมาเจอลุงงอกตั้งต้นบอกอย่าเชื่อมันลุงงอกอย่าไปเชื่อมันโอเคไหมเพราะที่นี่เขียนเอาไว้เลยนะอย่าเชื่อเขียนเป็นตัวพระลมเทิมอย่าเชื่อต่อมาก็เชื่อง่ายโง่มากนี่มันคืออะไรวะเนี่ยขึ้นยอดตาลฝังบอกว่าเชื่อง่ายโง่มากคิดก่อนครับตรงนี้แล้วเชื่อใครแต่ในโลกนี้โหถูกหลอกทุกทีเลยก็โง่มากเลยครับยังถูกเขาหลอกหรือว่ารู้เขาหลอกก็จะยอมให้หลอกก็เชิญนะครับไม่มีปัญหาเลยครับก็รู้ว่าเขาหลอกก็ยอมมันเป็นไรล่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเรายอมเออ ใช่ป่ะผมว่างั้นนะโอเคนะอย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเข้าใจแล้วคำเนี้ยเชื่อยากอ่ะเชื่อยากจะโง่น้อยงั้นกับลุงงอกพยายามเชื่อยากๆหน่อยเพราะภาษาลุงงอกมันคีก๊อกเออฟังต้องแปลฟังแล้วมันตีความฟังแล้วต้องตีความหน่อยนึงเชื่อยากๆหน่อยโง่ความโง่มันจะน้อยถ้าโง่จะน้อยฉลาดก็จะมีมากใช่ไหมไหนมาพยายามคิดเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ไม่เชื่อไม่โง่เลยคืออะไรไม่เชื่อก็ปิดจอเดี๋ยวนี้เลยปิดจอเดี๋ยวนี้เลยไปไหนก็ไปรู้แปลว่าลุงจะพูดอะไรต่อไม่รู้เลยสรุประวังให้ดีระวังจะดักด่านจะโง่ดักด่านเปิดหูไปเธอที่ว่าเนี่ยเปิดตาไปเธอเพราะธรรมชาติก็สร้างหูสร้างตาไว้ให้เห็นมั้ยฮะอีกครั้งหนึ่งฮะเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ไม่โง่ไม่เชื่อโอ้โหไม่เชื่อมันละไอ้ลุงไอ้งอกโอ้โหมาจากป่าบางนัดไหนก็ไม่รู้ปิดเลยเดินหนีเลยรู้ไหมประโยคต่อไปลุงจะพูดเรื่องอะไรต่อถ้านั่งฟังสักหน่อยเลยมันคงจะมีอะไรต่อไปเนี่ยเงี้ยคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเอาละไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะคุณโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยลุงพูดบ่อยมากนะแต่เอาเถอะค่อยแจงจำแนกทีละคำสองคำสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ปัญหาที่ยืนไม่ได้จริงๆนะคำถามกลับงั้นก็ต้องไม่อยากจะโง่ก็ต้องหาความจริงเพราะหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อใครทั้งนั้นมาทั้งนั้นรวมทั้งไอ้งอกเดียวด้วยก็ไม่เชื่อมันก็ลองหาความจริงดูซิใช้เวลานานหน่อยมีความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อนะโยมและหรือจะมีความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อนะคุณนะตรงนี้หาความจริงเพราะฉะนั้นต้องให้ใจออกมาเป็นกลางหาความจริงหาของจริงมันซ่อนซ้อนอยู่ในสิ่งที่ตัวเองที่เคยเชื่อมาก่อนและหรือมันซ่อนซ้อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อสิ่งนั้นมาก่อนของจริงมันซ่อนอยู่ตรงนั้นจริงตรงนี้แหละเอาภาษาพุทธศาสตร์มาว่าเลยคือจริงโดยปรมัตถสัจธรรมจบครับเชื่อว่าสิ่งนี้คือแปลงโลกธาตุความจริงซ่อนอยู่ในตรงนี้
กลุ่มหนึ่งบอกโอ้ยไม่เชื่อหรอกว่าเป็นแปลงลบกระดาษลบกระดานนะไอ้แปลงถูรองเท้าต่างหากล่ะคือไม่เชื่อแต่ความจริงซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยนะไม่ว่าจะเอาสิ่งนี้ไปลบกระดานหรือจะถูรองเท้ามันก็ใช้ประโยชน์ทั้งคู่อย่างเงี้ยนี่คือหลักคิดพวกนี้ต้องมีนะไม่ใช่เชื่อเดินหนีเลยโอเคไหมครับขอให้ใช้ความเนียนในการใคร่ครวญนะครับเนียนคำว่าใคร่ครวญแปลว่าไตร่ตรองและขบคิดพิจารณาอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายจนถ้ามันหลับไปนู่นโกนก้าวก็ใส่ไปเลยโยตื่นมาเฮ้ยได้ของดีแล้วโว้ยประมาณนั้นแหละนะจบครับ